นี่พูดว่าพูดจะมาจากความคิดเนี่ยมันจะพูดไปทำไมล่ะปรัชญาอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ย้อนแย้งกันในทีเลยนะครับ คืนคิดไม่หยุดคิดเอาบ้าด้วยปรัชญาเนี่ย มันตรงกับในภาษาพุทธศาสตร์ก็คืออจินไตยนั่นแหละครับอจินไตย นี่คือภาษาของพุทธศาสตร์คืออจินไตยแปลตรงๆเลยคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่หยุดคิดคำตอบสุดท้ายคือบ้าคำว่าบ้าภาษาสากลเขาบอกว่า abnormal ใช่ไหม แต่คำว่า abnormal ลุงออกบอกว่ามันยิ่งใหญ่จริงๆนะด้วยมันยิ่งใหญ่มากๆเลย abnormal เนี่ยมันจะกลับขั้วกลับข้างกันไปหมดแล้วเวลาเนี่ย เหมือนกับทุกวันเนี้ยไอ้คำว่าระบบที่บริหารจัดการบ้านเมืองเนี่ยมันเป็นระบบเป็นระเบียบต่อไปมันจะมีคำว่าไร้ระบบมันจะไม่มีระบบถ้าเป็นระบบมันก็จะกลายเป็นระบบสากลโลกใบนี้มันจะพูดกันเสียงเดียวกัน เป็นระบบของสากลนะส่วนระบบที่แต่ละประเทศมีใช้กันอยู่เวลานี้ระบบนู่นนี่เช่นระบบราชการเนี่ยเห็นไหมอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายต่อไปมันจะไม่มีกฎหมายมันจะเป็นรัฐธรรมนูญมนุษย์ไง มันจะเป็นรัฐธรรมนูญมนุษยชาติมันจะไม่มีคำว่ารัฐธรรมนูญของประเทศชาติใดๆอ่ะมันจะเป็นรัฐธรรมนูญของมนุษยชาติดูสิครับลุงออกเอาปัญญาที่ไหนมาพูดอย่างนี้ให้ฟังตำราเล่มไหนจะรู้นะก็มันเกินตำราที่มันผ่านมาไม่มีตำราอนาคตมันจะมีตำราถามว่าใครเขียนกันเนี่ยก็ลุงออกเนี่ยจะเป็นคนเขียนตำราเล่มที่ว่างนี่นะใช่ไหมตำราเขียนเรื่องของว่าอจินไตยที่บอกว่าคิดเอาไม่ได้นั่นแหละเช่นมันมีคำถามง่ายๆเขาว่าอจินไตยเนี่ยในภาษาของพุทธศาสตร์นะคือเป็นภาษาของศาสตร์พุทธศาสตร์มันแปลว่าเป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกไม่ใช่ศาสนานะถ้าศาสนาปุ๊บเป็นภาษาเลยคืออจินไตยก็มีในพระไตรปิฎกเนี้ยนั่นแหละถ้าศาสนาปุ๊บมันก็เป็นภาษาทันทีเห็นไหมนี่แหละครับตรงนี้แหละครับนี่แหละคือกำลังย่อยคำว่าปรัชญาให้ฟังอยู่นะเดี๋ยวนี้นะอ้าวอีกทีหนึ่งก็แล้วกันปรัชญาเนี่ยมันคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่หยุดคิดแอบนอร์มอนอย่างเดียวบ้าใช่ไหมครับแล้วมาถึงตรงนี้มีคนเขาเขียนตำราปรัชญาไว้ให้เรียนกันนะคนนั้นบ้าหรือดีทีเนี้ยใช่ไหมครับผมบอกว่ามันไม่ใช่ปรัชญานั่นนะเพราะปรัชญามันคิดเอาไม่ได้อยู่แล้วพูดเอาก็ยิ่งไม่ได้เขียนเอาก็ยิ่งไม่ได้หนักนะมันถึงตรงนี้โอ้โหผมถูกย้อนแย้งกันทั้งโลกเลยล่ะมนุษย์จริงๆอย่างนั้นครูบาอาจารย์สอนสังวิชาปรัชญาเขียนตำรามาระดับด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ยังมีต่างหากเขาจะเอาตัวตนไว้ที่ไหนอ่ะท่านหลวงบอกว่าผู้ชนที่ว่าเนี่ยนะถ้างั้นก็ต้องมาดีเบตกันนะถ้างั้นนะ
ไอ้นักปรัชญาที่เขาเขียนตำราขายนะกับคนที่พูดคำว่าปรัชญามันคิดเอาไม่ได้นั่งพูดอยู่นี่นะก็มาดีเบตกันท่านถามผมก็ตอบผมตอบผมถามแล้วก็ตอบเออดีไม่ดีท่านถามมาไอ้ผมตอบไปแล้วมันจะเข้าในตำราท่านไหมมันเหตุผลของท่านเข้าไหมล่ะมันก็ไม่เข้าเพราะว่าท่านใช้หลักเหตุผลของท่านเองหลักเหตุผลเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อนะให้รู้การมาสูตรการมาสูตร10ข้อหนึ่งในนั้นมีคำว่าหลักเหตุผลด้วยคือตรรกะนั่นแหละครับ นะตรรกะเดี๋ยวนะภาษาอังกฤษเขาว่าไงนะภาษาสากลภาษาตะเขาว่าไงแต่นึกไม่ออกอีกแล้วก็จะไปภาษาที่สองซึ่งแค่พระนั้นเนี่ยไปแล้วเดี๋ยวมันออกมาเองครับ มันฝังอยู่ในนี่นะแต่มันอยู่ในจุดไหนก็ไม่รู้ มันบันทึกอยู่ในสมองเนี่ยแต่ไม่รู้มันอยู่ในจุดไหนเดี๋ยวมันก็ออกมามันเองใช่ไหมว่าอ่ะกลับมาคำว่าปรัชญาปรัชญาชีวิตเนี่ยมันก็มีคำถามว่าชีวิตมันคืออะไรต่อไหมครับใช่ไหมมันมีคำถามต่อชีวิตมันคืออะไรแล้วใครจะเป็นคนตอบที่ว่าเนี่ยให้คนเขียนปรัชญามาตอบใช่ไหมมาสิครับเชิญมา ตอบปุ๊บจะเจอคำถามต่อด้วย เช่นชีวิตมันคืออะไรถ้าตอบได้นะมันเกิดได้ยังไงทีนี้เอาถ้าตอบได้มันเกิดจากไหนทีนี้เอาถ้าตอบได้มันเกิดมาแล้วนานเท่ากับต้นใดทีนี้ซวยเลยมาเจอคำถามลุงงอกนะมันหงายเก๋งมาตั้งแต่ที่แรกแล้ว ใช่ไหมก็เพราะเช่นที่มันผมใช้คำว่าหน้าวันนี้ผมบอกวิชาปรัชญาคือวิชาปรมโลก นะพอเวลามันเจอทางตันเฮ้ยมันปรัชญานี่หว่าไปถามนักวิทยาศาสตร์ดูสิครับพอเจอทางตันแล้วก็อ่ะปรัชญาก็ทิ้งให้ปรัชญาต่อพอเวลาไปดูกับนักปรัชญาที่เขาเขียนหนังสือขายสอนผู้คนมาเยอะแยะถ้าอาจารย์กับอาจารย์ดิวกันอย่างนี้นักปรัชญาเอาหญิงชายกันแล้วกันอ่ะดร.ปรัชญาหญิงดร.ปรัชญาชายเอาโต้คำถามเดี๋ยวก็ทะเลาะกันกลางโต๊ะทะเลาะง่ายๆถ้าไม่ทะเลาะเอาอ้างถึงทีเนี้ยอ้างถึงมาจากตำราเล่มไหนทีเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมคนไหนอ้างได้หลายตำราอ้างหลายๆบุคคลก็กินขาดไปก็แปลว่าจำได้มากนั่นแหละครับก็กินขาดไปก็จบข่าวก็ให้คะแนนไปซะมันก็มีแค่นั้นทั้งโลกมันก็เลือกกันอยู่ได้แค่นั้นใช่ไหมฮะนี่คือคำว่าอาจินไตยนะครับมาถึงวันนี้ลุงออกบอกว่า โทษทีไอน์สไตน์ก่อนไอน์สไตน์เขาบอกว่าความรู้สู้จินตนาการไม่ได้ลุงออกบอกว่าจินตนาการสู้ปัญญาไม่ได้หรอกเห็นไหมเห็นไหมมันเกินคำนี้ตั้งไปอีกแล้วจินตนาการมันสู้ปัญญาไม่ได้หรอกปัญญาเหนือกว่าจินตนาการสรุปแล้วทั้งความรู้และจินตนาการฉะนั้นเราจะสู้ปัญญาได้ปัญญามันเหนือกว่าความรู้ด้วยที่เราเรียนทุกวันเนี่ยครับปัญญาเนี่ยเหนือกว่าจินตนาการด้วยเพราะคำว่าจินตนาการอย่าคิดไปมากคือความคิดนั่นนะครับคิดไปเรื่อยแต่แขนงสมมติฐานไปเรื่อยคิดเนี่ยนั่นแหละคือจินตนาการของไอน์สไตน์หมายความตรงนั้นโอเคทุกคนก็ยอมรับกันทั้งโลกมันเป็นอะไรครับเป็นจะพูดว่าไงเนี่ยเป็นภาษาหยุดโลกได้เลยไอ้ที่คนก็อ้างอันนู้นนี่สารพัดความรู้มาเจอรู้ไอ้มาเจอไอน์สไตน์ไอ้ความรู้ที่ว่านั้นมันสู้จิตกายไม่ได้หรอกจบข่าวเลยมันก็เป็นอะไรวาทกรรมระดับโลกนั่นใช่ไหม
ของไอน์สไตน์มาถึงวันนี้ลุงก็บอกว่าความรู้กับจินตนาการสู้ปัญญาไม่ได้เหนือกว่าอีกใช่ไหมกลับมาถึงปัญญามันคืออะไรต่อเออปัญญาคืออะไรต่อก็คือภาษายุคสมัยก่อนอะไรปี1415เนี่ยยุคนู้นนะฮะเขาฮิตฮอตมากนะคำต่อไปนี่คือปัญญาชนเขาฮอตฮิตมากนะปัญญาชนยุคนั้นใครโน้เดี๋ยวนะเป็นผู้นำนักศึกษาประมาณ10กว่าคน11คนยังไงเนี่ยยุคนั้นใครโน้เป็นนายกรัฐมนตรีอ๋อหมดสริตมาเป็นถนอมโอเค อายุสนอมยุคนั้นถนอมประพาสใช่ไหมไม่มีใครคนสองคนหัวหอกก็แล้วง่ายดี นี่นะยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคคำว่าปัญญาชนคำว่าปัญญาชนยุคสมัยนั้นนะคนไหนที่เรียนหนังสือในระดับอุดมศึกษาคือระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะยกให้เป็นปัญญาชนไปปัญญาชนปัญญาชนปัญญาฮอตฮิตมากนะครับท่านใดที่เกิดไม่ทันไม่รู้ถ้าหากว่าท่านเกิดพ.ศ.2500ทันท่านเกิดพ.ศ.2500นะณวันนั้นนะครับก็เหตุเริ่มเกิดในประมาณพ.ศ. 2510 13 45เนี่ยครับใช่ไหมเกิดพ.ศ. 2500มันก็มีอายุประมาณ10ปี15ปีอย่างเงี้ยพอจะรู้เรื่องคำพวกนี้อยู่ถึงแม้ว่ายังไม่ได้เข้าใจในทางลึกแต่รู้ว่าคำว่าปัญญาชนเนี่ยจะรู้ตรงนั้นอยู่ใช่ไหมปัญญาปัญญาเพราะฉะนั้นคำว่าปัญญาปัญญาเนี่ยที่ถูกต้องมันคืออะไรรู้ไหมแล้วก็ห้ามเถียงเด็ดขาดแต่หาเป็นคำจุดท้ายด้วยคือปัญญาของพระศาสดากลุ่มสาธุให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกสิ่งนั้นจะเรียกว่าพุทธปรัชญาพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกนี่ที่มันถูกต้องตรงจริงที่สุดเป็นคำตอบสุดท้ายเป็นคำอธิบายคำสุดท้ายด้วยต่อจากนี้ไม่มีแล้วไม่มีภาษาให้แล้วอย่างนี้เป็นต้นต่อจากนี้ไม่มีภาษาให้แล้วไม่มีภาษาเขียนอีกแล้วที่มันจะสูงไปกว่านี้ไม่มีภาษาพูดอีกแล้วที่จะสูงไปกว่านี้และภาษาคิดนี่เนี่ยเหลือแค่ภาษาคิดแล้วก็คิดเอาไม่ได้ด้วยใช่ไหมคือคิดมันหยุดคิดแอบนอร์มอลอย่างเดียวสวยเลยคนคิดที่เนี่ยคำว่าคิดก็คือจินตนาการเพราะว่าจินตนาการเอาไม่ได้ที่บอกว่าจินตนาการฉะไหนเราจะสู้ปัญญาได้แต่มันถึงจริงไม่ได้ปัญญาถึงจริงก็ต้องพุทธปัญญาหรือพุทธปรัชญาเป๊ะจบข่าวอย่างพี่กลุ่มสาธุรับได้ไหมเนี่ยไม่รู้ถ้ากลุ่มสาธุรับไม่ได้ก็ยอมนะครับเรื่องนี้ใช่ไหมที่พูดเอาจริงๆนะใช่ไหมครับถามว่าอยู่ในหน้าจอเนี่ยกลุ่มสาธุมีกี่ท่านครับเนี่ยเออถ้ารับไม่ได้ก็ยอมนะครับยอมจริงเรื่องนี้อย่าไปพูดถึงกลุ่มอเมนนะฮะยิ่งจะรับไม่ได้อีกกลุ่มสาธุแท้ๆรับไม่ได้ก็ยอมนะครับกลุ่มอวิธพุทธยอมรับได้ไหมทีเนี้ยหรือกลุ่มโอมไม่รู้รับได้ไหมไม่รู้จะเป็นอมินอเมนโอมรับได้ไม่ได้ไม่รู้ครับถ้ารับได้โอ้โหสุดยอดเนี่ยถ้ารับไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันแล้วครับใช่ไหมฮะมันก็มีอยู่แค่นี้มันจะไปก่อนนี้ได้ยังไงล่ะเออเพราะฉะนั้นคำว่าปรัชญาชีวิตมันก็เลยติดกายติดใจติดปากลุงออกมานานมากในเรื่องของสังคมนี่แหละครับ
พราะว่ามันชื่อรายการวิทยุรายการหนึ่งมันเริ่มต้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540นู่นมั้ง840ชื่อรายการปรัชญาชีวิตมันพูดผ่านอากาศก็คือพูดผ่านสถานีวิทยุยานเกราะ AM 540นะประวัติมันมีมานะลุงออกให้รู้ไว้งั้นคำว่าปรัชญาชีวิตมันก็เลยติดเนื้อติดตัวติดกายติดใจติดปากตั้งแต่มันถึงวันนี้แล้วต่อไปมันหยุดด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นมันจึงเข้าใจในตัวชีวิตจริงๆไงชีวิตคืออะไรคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่เห็นไหมถ้าหากว่าไปถามนักชีววิทยาศาสตร์สาขาชีวะชีวิตคืออะไรคือสัตว์คือสัตว์สัตว์เซลล์เดียวเนี่ยก็เริ่มต้นมาจากเซลล์ใช่ไหมทำไมไม่เรียกว่าสัตว์โมเลกุลเนี่ยทำไมไม่เรียกว่าสัตว์อะตอมเนี่ยทำไมไม่เรียกว่าสัตว์ไวรัสเนี่ยทำไมไม่เรียกว่าสัตว์ไวรอยลุงออกพูดเรื่องสัตว์เท่านั้นนะไอ้ไวรอยไวรัสรู้ไว้นะครับใช่ไหมมีการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่สัตว์ที่วันสัตว์ทั้งเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ด้วยแม้แต่โลกใบนี้ก็จะเป็นสัตว์ตัวหนึ่งอะโลกใบนี้นะโลกทั้งใบนี่คือสัตว์หนึ่งตัวอธิบายเป็นสัตว์ได้ด้วยมันเคลื่อนไหวก็มันเหมือนรอบตัวเองมันเคลื่อนไหวมันไปแล้วมันมาที่เดิมนี่ก็เรียกว่าเคลื่อนไหวลูกตุ้มนาฬิกาก็ได้ปืดก็เคลื่อนไหวเห็นไหมทำนี้ก็เป็นเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยไปแล้วกลับนะอย่างนี้ก็เคลื่อนไหวแล้วเนี่ยถ้าเคลื่อนที่ล่ะก็นี่ไงเคลื่อนที่เคลื่อนที่กี่ชั่วโมงก็ไม่รู้จะมาหาที่เดิมใช่ไหมไปกัน3วัน5คืนแล้วจึงมานั่งที่เดิมเนี่ยเรียกว่าเคลื่อนที่นี่คือชีวิตจริงหรือเปล่าเนี่ยนี่คือชีวิตตัวจริงจริงโลกใบนี้มันเป็นชีวิตได้ยังไงเนี่ยก็มันหมุนด้วยเคลื่อนที่ถ้ามันเคลื่อนไหวทีนี้โทษมันก็เคลื่อนไหวคือหมุนรอบตัวเองถ้าเคลื่อนที่มันก็เดินรอบดวงอาทิตย์ยังไงก็เรียกว่าโคจรโลกทั้งใบนี่คือสิ่งที่มีชีวิตในอยู่นะตามภาษาลุงงอกนะครับตามภาษาลุงงอกด้วยอ่ะก็ไม่รู้จะใช้ภาษาไหนอ่ะมันมีภาษาให้อ้างถึงอ่ะก็เล่นภาษาลุงงอกนี่แหละหรือใครจะว่าไงหรือท่านจะว่าไงผมจะว่าไงจริงๆนะท่านไม่ที่ว่าเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนคำพูดใน20กว่าปีที่ผ่านมาคำเนี้ยครับชีวิตคือการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ยังบอกชีวิตเกิดได้อย่างไรเนี่ยเห็นไหมเกิดจากไหนทีเนี่ยเกิดมาแล้วนานเท่ากับเท่าใดเนี่ยใครจะเป็นคนตอบก็ลุงงอกนี่แหละถามเองตอบเองได้ด้วยสกมันจะกลายเป็นหนังสือเป็นตำรามันจะชื่อหนังสือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เลยเป๊ะตรงนั้นเลยครับบอกให้รู้ก็ได้องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เลยแหละครับได้อ่านแน่นอนอย่างนี้ไปในหน้าศตวรรษเนี่ยเดี๋ยวเรียกกันนานๆหน่อยไม่จะได้อ่านแน่นานะไม่ต้องห่วงลุงหมอเขียนไว้แน่นอนเรื่องนี้ตั้งใจไว้ว่าเขียนแล้วก็แปลขายไปแปลให้มันทุกภาษาในโลกจริงมันจะเป็นธรรมนูญของมนุษยชาติไปทีนต่อเห็นไหมครับ ไม่พูดเล่นนะตอนนี้เริ่มหาเครื่องมือแปลแล้วนี่พูดเป็นภาษาไทยนี่นะครับ
ท่านอยู่หน้าจอนะครับเดี๋ยวเป็นฝรั่งให้แปลให้เอง เป็นภาษาฝรั่งเลยนะครับสำเนียงฝรั่งเลยแล้วครับ เรียกว่าวินาทีต่อวินาทีเนี่ยจึงบอกว่ารอควอนตัมอินเทอร์เน็ตหรือควอนตัมคอมพิวเตอร์มาก่อนไม่เกิน2ปีละมั้งนะเครื่องมือที่ว่าเนี่ยเขาพัฒนาได้แล้วเข้ามาใช้ได้แล้วเอามาใช้ได้จริงๆแล้วนะจะเป็น1ภาษา2ภาษาเนี่ยแต่เราต้องการให้มันถึงเอาสัก50ภาษาไปเลย ลุงออกพูดภาษาพระอรหันต์ภาษาเดียวนี่นะครับก็จะแปลให้เสร็จตั้ง50ภาษาในเวลาเดียวกันนี่นะในวินาทีเดียวกันนี่แหละคือ AI หรือควอนตัมคอมพิวเตอร์มันจะมาอะไรก็หยุดไม่ได้นะครับมัวแต่ง่วนอยู่กับความเชื่ออยู่มัวแต่ง่วนอยู่กับความเชื่อเดิมๆอยู่จะไปไม่ทันนะให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องนะรู้จักสลายความเชื่อเดิมๆบ้างจำมาเท่าไหร่แล้วมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ในขณะที่อยู่ได้บ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี้ด้วยมันจึงจะ get into เข้าไปด้วยกันนะก็คนบ้านหลังเดียวกันใช่ไหม ตอนนี้บ้านหลังเดียวกันเนี่ยบ้านเราทีวีไม่หยุด4ห้องนอนนะ4ห้องนอน4ห้องน้ำเนี่ยเดี๋ยวนี้ด้วยห้องที่หนึ่งเขียนป้ายว่าเฟสห้องที่สองเขียนป้ายว่า YouTube ห้องที่สามเขียนป้ายว่า Instagram ห้องที่สี่เขียนป้ายว่า Twitter เดี๋ยวนี้นะเนี่ยพูดทีเดียวเดี๋ยวออกไปสี่ห้องเนี่ยนะหลายมุมด้วยอ่ะบอกเป็นมุมสิ1 2 3 4 5มุมเนี่ยเดี๋ยวนี้ใช้5กล้องเนี่ยเดี๋ยวนี้เห็นมั้ยกล้องจากดาวเทียมมั้ยมุมสูงๆเขาก็มีให้อยู่เดี๋ยวนี้ด้วยเห็นมั้ยกล้องเห็นแต่ข้างๆนี่ยังมีนี่นี่ไงเห็นจริงๆกันเนี่ยตรงๆกันเนี่ยตรงๆเห็นมั้ยตรงๆเนี่ยมันน่าจะเป็น Face กับ YouTube นี่ตรงๆเนี่ยตรงๆเนี่ยโอเคไหมครับนั่นก็เฉียงไปเนี่ยเฉียงไปนู่นกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทำไว้เพื่อคนรุ่นต่อๆไปนั่นแหละครับที่ว่านี่แต่ทั้งหมดก็ thank you very big ก็แปลว่าขอบคุณเยอะๆสำหรับผู้ที่อยู่เบื้องหลังของอุปกรณ์การถ่ายทำนำทำเนี่ยนะผมไม่ได้ไปขายหน้าพ่อไปซื้อเลยพวกเนี่ยก็มีท่านทั้งหลายมาคนเล็กคนน้อยนี่นะครับดีผมไม่ใช่เป็นคนกินคนเล่นถ้าเป็นกินคนเล่นเนี่ยป่านนี้ไม่มีเราสิ่งของพวกนี้ก็เหลือนู่นนี่นั่นมาทำเป็นอุปกรณ์ใช้ไม่สวยฝึกปือเรียนรู้ไปด้วยกันทุกอย่างแล้วก็มาจากศูนย์ทุกคนนั่นแหละใช่ไหมใครจะรู้ได้เร็วได้ช้าแตกต่างกันเท่ากับเท่าใดก็ขึ้นอยู่กับสกิลสแกนอีกทีดีไหมแล้วก็สโคปดีไหมสกิลสแกนสโคปมาถึงวันนี้สกิลไม่พอสแกนสแกนสกิลสแกนสเกลสโคปเอามันนั่งหมดเนี่ยไอ้พวกตัวสอนี่นะก็มีกันหลายปอแล้วก็มีหลายสอเหมือนกันเนี่ยประมาณนั้นเจ็บยากเลยของกันเนี่ยโถเออแมนบอแต่ใช่มันก็ใช่ไม่ใช่มันก็คือมันไม่ใช่ก็เท่านั้นเองอ่ะจะไปไหนต่อเอาล่ะยังไม่ถึงขั้นสรุปหรอกครับแต่ถอยหลังอีกสักรอบนึงมันจะได้ถ้ามันตัวเริ่มต้นภาษาเริ่มต้นถ้ามันตีไม่แตกมันไปต่อไม่ได้
ผมเนี่ยพูดจังใครก็ตามต่อมาผมสอนก่อนจะเริ่มต้นเนี่ยคำแรกหนึ่งจะเป็นคำถามก็ได้คำตอบก็ได้ถ้าว่าคำถามคำตอบชุดแรกเนี่ยถ้าตีไม่แตกมันไปต่อไม่ได้เออจะรู้เผินๆไม่ได้ทุกเรื่องนะจำให้ดีครับจะสนทนาจะเจรจาอะไรกับใครก็ตามทีคำถามคนเรามันเจอกันมันก็ถามกันใช่ไหมล่ะเออถามทุกสุขดิบเรื่องนึงเรื่องของการงานเรื่องอะไรต่างก็เป็นเรื่องนึงใช่ไหมนั่นนะคำถามกับคำตอบนั่นนะคือประโยคแรกเขาว่านั่นนะต้องตีให้มันแตกซะก่อนว่ามันหมายถึงมันความว่าอะไรมันถึงจะไปต่อได้เหตุของความรู้ความจำความคิดอะไรก็ไปในส่วนนั้นมันก็ได้แค่รู้ไม่มีความจำไม่มีความคิดต่อมันก็ทื่อจ้ะครับรู้อย่างเดียวมันทำอะไรไม่ได้ทุกวันเนี่ยไอ้ความรู้หรือว่ารู้อย่างเดียวทำอะไรไม่ได้จริงๆเนี่ยใช่ไหมเออใช่ไหมเขียนอย่างเดียวก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยพูดอย่างเดียวก็ทำอะไรไม่ได้นะเขียนเนี่ยพอได้เขียนหนังสือขายไงเขียนตำราขายยังไงโอ้ยดั้งเขียนมาไหนก็ได้ผมเขียนหนังสือจริงเขียนมาเยอะแล้วด้วยไอ้เรื่องเขียนหนังสือผมเขียนมาเยอะนะเขียนเร็วด้วยนะฐานะที่ทำยุคสมัยทำนี่สังกังเปรตั้งแต่ปีไหนแล้วนะ17 ถึง 28สังกังเปรตั้งแต่ปี17 ถึง 28นะครับจะนั่งพูดอยู่นี่ประเภทเขียนหนังสือไวเลยผมว่าผมนี่ประเภทโคตรไวแล้วล่ะครับแต่ต้องเติมเชื้อเพลิงด้วยนะที่ว่าขอเติมเชื้อเพลิงด้วยอย่ารังเกียจกันเดี๋ยวเชื้อเพลิงเนี่ยมีเชื้อเพลิงให้เดี๋ยว